มาดูอีกปัญหาหนึ่งนะคะต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ค่ะเรานำเสนอผลการวิจัยเชิงสำรวจที่ว่ากิจกรรมนอกชั้นเรียนของคุณครูนั้นมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของเด็กๆนักเรียนนะคะซึ่งผลวิจัยนี้มาจากทางสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเยาวชนหรือว่าสสค.นั่นเองในงานวิจัยเนี่ยมีการระบุเอาไว้นะคะว่าเปิดเรียนทั้งหมด200วันแต่ว่าคุณครูต้องใช้เวลาไปกับกิจกรรมนอกชั้นเรียนมากถึง84วันคิดเป็นร้อยละ42ค่ะกิจกรรมที่ว่านั้นมีอะไรบ้างก็จะมีการประเมินภายนอกทั้งประเมินครูนักเรียนแล้วก็โรงเรียนซึ่งใช้เวลามากถึง43วันต่อปีนะคะโดยเป็นการประเมินของสมศ.มากที่สุด9วันต่อปีค่ะศาสตราจารย์ชานรงค์พรรุ่งโรจน์ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือว่าสมศ.ชี้แจงถึงกรณีผลงานการวิจัยของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนหรือว่าสสค.ที่ระบุเอาไว้นะคะว่าการประเมินจากสมศ.นั้นส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของคุณครูค่ะเพราะว่าใน1ปีจะต้องใช้เวลาไปกับการประเมินของสมศ.ถึงปีละ9วันซึ่งทางสมศ.ก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะว่าความเป็นจริงแล้วการประเมินสมศ.จะใช้เวลาในการประเมินสูงสุดเพียง3วันใน5ปีหรือเฉลี่ยประมาณ5ชั่วโมงต่อปีเท่านั้นค่ะพร้อมกับระบุด้วยว่าผลการวิจัยที่ผิดพลาดส่งผลชี้นำกระแสทางสังคมให้เกิดการเข้าใจผิดลองไปฟังเสียงกันดูค่ะณขณะนี้สมศ.ตกเป็นจำเลยนะว่าแย่งเวลาของครูไปจากนักเรียนเมื่องานวิจัยออกมายืนยันว่าสมศ.ใช้เวลา9 วันต่อปีเนี่ยตรงนี้ถ้ามองในถ้ามองแบบเป็นธรรมเลยนะถ้ามองแบบถูกต้องผมก็ว่าหัวข้อตรงนี้นะหัวข้อถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจไปดูชีวิตครูว่าใน1ปีครูทำอะไรอย่างประชากรคือใครมันเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าที่ผ่านมากว่า14ปีนะคะการเข้าไปประเมินในสถานศึกษาสะท้อนคุณภาพของสถานศึกษาโดยจะประเมินผ่านผู้เรียนครูและผู้บริหารให้เห็นภาพรวมคุณภาพการจัดการศึกษาค่ะเพราะจะทำให้มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นส่วนสถานศึกษาบางแห่งที่มีชื่อเสียงที่มีเสียงสะท้อนนะคะว่าจะต้องเสียเวลาในการเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมินสมศ.ก็มองว่าสถานศึกษาดังกล่าวไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละวันทำให้เมื่อถึงเวลาการประเมินจริงๆจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งทำเอกสารขึ้นมาใหม่โดยที่จะไม่ได้ข้อมูลที่เป็นจริงค่ะนอกจากนี้สมศ.ยืนยันการประเมินคุณภาพจะช่วยประกันคุณภาพการศึกษานั้นๆพร้อมช่วยกระตุ้นให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะข้อมูลของทั้งสสค.และสมศ.ดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างขัดแย้งกันนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่มีการถกเถียงถึงคุณภาพการศึกษาของไทยซึ่งทางด้านของสมศ.ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าการทำผลวิจัยในครั้งนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงหรือว่าไม่ตรงตามความเป็นจริงนะคะขณะที่ทางด้านของสสค.ก็ยืนยันว่าเป็นเสียงสะท้อนที่เกิดจากครูที่พยายามที่จะสะท้อนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการปรับปรุงนะคะและเพื่อให้ครูนั้นดึงดูดครูเข้ามาสอนในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้ก็มีการไปพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายนะคะว่ามองเรื่องนี้อย่างไรและทำให้เกิดข้อถกเถียงในเรื่องนี้ขึ้นติดตามจากคุณประพิมพ์การบำรุงศิลป์ค่ะที่ใช้แผนภาพการกระจายนี้เป็นงานวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างครูสอนดีจำนวน427คนที่กระจายอยู่ทุกตำบลในประเทศไทยที่วิจัยโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเยาวชนจากแผนภาพนี้จะแสดงเวลาให้เห็นผลสำรวจที่ครูใช้เวลาไปกับการประเมินสมศ.ซึ่งพบว่าครูใช้เวลาไปกับการประเมินสมศ.มากที่สุดคือ100วันแต่มีเพียง1โรงเรียนเท่านั้นที่เหลือกระจายอยู่ในช่วงไม่เกิน20วันแบบสอบถามจากครูกลุ่มตัวอย่างฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าครูที่ตอบคำถามใช้เวลาไปกับการประเมินสมศ30วันนอกจากนี้ยังใช้เวลาไปกับการประเมินครูเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือน7วันประเมินวิทยาฐานะ3วันนี่ยังไม่รวมการประเมินนักเรียนที่ต้องใช้เวลามากถึง63วันโดยแบบสอบถามฉบับนี้ครูยังระบุสิ่งที่ปรับปรุงว่าควรปรับปรุงลดภาระของครูด้วยการลดการทำเอกสารที่ซ้ำซ้อนขณะที่แบบสอบถามฉบับอื่นๆตามข้อมูลที่ถูกสอบถามจากครูกลุ่มตัวอย่างก็มีการใช้เวลาการประเมินมากน้อยแตกต่างกัน
การคิดของเราเนี่ยก็คือถ้าครูต้องใช้เวลาในการเตรียมการก็คือต้องเอาเวลาออกมาจากการเรียนการสอนให้ครูตอบมาตามความเป็นจริงแล้วเมื่อเราได้รับการส่งแบบสอบถามมาแล้วแล้วมีการโทรเช็คอีกทีนึงเรามีการปรับลดวันเมื่อครูได้เข้าใจความจำกัดความหรือเข้าใจกติกาในการตอบดีขึ้นครูก็ปรับลดวันเรามีการแก้ไขให้มีมาตรฐานทางวิชาการและความรัดกุมอย่างแท้จริงข้อมูลงานวิจัยชิ้นนี้ขัดแย้งกับข้อมูลจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศที่ระบุว่างานวิจัยชิ้นนี้ด้อยคุณภาพและมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเพราะความเป็นจริงสมศจะใช้เวลาประเมินเพียง3วันใน5ปีและยืนยันว่าการประเมินสมศไม่กระทบกับการเรียนการสอนหากครูมีการเตรียมความพร้อมผมบอกว่าจะมีคุณภาพไม่มีคุณภาพมันต้องมาจากวิถีชีวิตจริงๆใช่ไหมครับความเป็นจริงมันเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องมาลุกขึ้นมาสร้างการวิจัยผมว่าเริ่มต้นผิดออกแบบพลาดนะครับเก็บข้อมูลคลาดเคลื่อนครับคุณภาพงานวิจัยนี่น่าเป็นห่วงครับแล้วตรงนี้มาชี้นำสังคมเนี่ยมันก็จะทำให้เฉกันไปหมดเลยทุกคนเลยตนกตกใจกันไปผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาบอกกับทีมข่าว BEC News Tonight ว่าการประเมินถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาของสถานศึกษาผมว่าการศึกษากับการประเมินมันคู่กันการประเมินเป็นหัวใจของการศึกษาเลยใช่ไหมครับหรือการศึกษาทั้งการศึกษาไม่ประเมินการสอนของคุณครูและการนิเทศชั้นเรียนมีไหมใช่ไหมคุณครูแต่ละคนสอนเป็นอย่างไรมีไหมถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็อันตรายใช่ไหมครับเช่นเดียวกันสุดท้ายเนี่ยภาพรวมของการบริหารถ้ามีหน่วยมาประเมินเนี่ยมันผมว่ามันจำเป็นนะมันเป็นนัยยะหนึ่งมันก็คุ้มครองผู้บริโภคนะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาสสค.ก็บอกกับทีมข่าว BEC News Tonight ว่าการประเมินนั้นไม่ได้นับเพียงแค่วันที่หน่วยงานมาตรวจสอบเท่านั้นแต่จะรวมถึงวันเตรียมเอกสารและการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรองรับการประเมินจึงทำให้ครูต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวในการประเมินและเป็นการดึงครูออกนอกห้องเรียนเราพร้อมที่จะรับฟังกับคำแนะนำนะครับแล้วก็เสียงสะท้อนที่จะทำให้งานวิจัยเช่นนี้ในครั้งต่อๆไปมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นขอย้ำว่านี่คือเสียงสะท้อนจากครูถ้าเกิดองค์กรใดหรือว่าท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับอยากที่จะสอบถามเพิ่มสามารถสอบถามตรงไปที่ครูได้อาจจะไม่ใช่ครูที่มาจากการสอบถามนี้ด้วยซ้ำอาจจะเป็นครูที่สุ่มจากกลุ่มอื่นๆก็ได้แล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเลขตรงนั้นออกเป็นอย่างไรช่วยๆกันร่วมมือกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็คือเอาครูและผู้เรียนเป็นตัวตั้งทำอย่างไรให้เขาทำงานได้ดีขึ้นในอนาคตแม้ล่าสุดทางสมศจะระบุว่าการประเมินสมศนั้นไม่กระทบต่อการเรียนการสอนของครูและคัดค้านผลงานวิจัยชิ้นนี้แต่ทางสสค.ก็ยืนยันว่านี่เป็นเสียงสะท้อนจากครูเพื่อสะท้อนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนวิโรจน์สุขศรีถ่ายภาพประพิมพันธ์บำรุงศิลป์รายงานค่ะสสค.ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเป็นการประเมินครูกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด427คนจากครูทั้งหมด 18,000 คนทั่วประเทศนะคะแม้ว่าครูนั้นจะมีความเป็นอาวุโสมากกว่าครูทั่วไปเล็กน้อยแต่ว่าก็มีการกระจายตัวอยู่ทุกตำบลและในหลายๆจังหวัดด้วยนะคะดังนั้นข้อมูลก็มีความแม่นยำเพราะว่ามีหลักฐานข้อมูลและมีตัวตนครูที่แน่นอนนะคะซึ่งการสำรวจในครั้งนี้ไม่ใช่การเพียงแค่ทำการแบบสอบทำแบบสอบถามเท่านั้นแต่ว่ายังมีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับครูด้วยนะคะจึงทำให้เกิดข้อมูลที่ออกมาในครั้งนี้ค่ะค่ะเรื่องสำคัญเรื่องหลักคงไม่ใช่การถกเถียงกันว่าผลวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้นั้นถูกต้องหรือไม่นะคะแต่ที่แน่ๆส่งผลกระทบต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างไรรวมถึงจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเราจะขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะจากทางนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะจากปัญหาที่เกิดขึ้นมีเสียงสะท้อนออกมาแบบนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการจำเป็นจะต้องทบทวนไหมคะว่ารูปแบบการประเมินที่เรามีอยู่นั้นถูกต้องหรือว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่อย่างไรนะคะครับเรามีคณะทำงานนะครับแล้วก็ขณะนี้เราก็มีข้อเสนอว่าจริงๆเนี่ยในการประเมินควรจะมีการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยประเมินภายในของกระทรวงเองนะครับซึ่งก็ว่าไปแล้วก็สร้างภาระไม่น้อยเหมือนกันนะครับกับหน่วยประเมินภายนอกของสมศนะครับผมคิดว่าทุกคนทั้งสสค.สมศก็หวังดีอยากให้คุณภาพเราดีขึ้นค่ะจะเห็นได้ชัดว่าจากข่าวที่ออกมาเนี่ย
มันเป็นตัวสะท้อนว่าเราน่าจะทำงานร่วมกันได้มากขึ้นได้ดีกว่านี้นะครับค่ะกระทรวงเรามีแน่นอนนะครับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเราได้ข้อสรุปพอสมควรแล้วนะครับว่าจริงๆเราอยากจะทำงานร่วมกับสมส.แทนที่ต่างคนเราภายในประเมินแล้วก็ภายนอกประเมินเราอีกทีเนี่ยเราควรจะพัฒนาเครื่องมือร่วมกันนะครับผู้ประเมินก็ควรจะมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันค่ะนะครับครับค่ะนอกจากการที่จะมาประเมินร่วมกันแล้วเนี่ยนะคะถ้าไปดูจริงๆการประเมินคุณครูถือว่าเป็นกิจกรรมภายนอกชั้นเรียนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของเด็กๆไหมคะคือถ้าเราดูจริงๆในธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีใครชอบถูกประเมินหรอกครับค่ะแล้วการประเมินยังไงก็ต้องใช้เวลาค่ะถูกไหมครับทั่วโลกเนี่ยหลายประเทศเขาก็ไม่ใช้วิธีประเมินในการพัฒนาการเรียนการสอนจากองค์กรภายนอกอย่างเช่นฟินแลนด์ก็ไม่ใช้บางประเทศก็ใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถกเถียงกันก็คงยาวทีนี้ผมว่าเรามามองดูว่าวิธีไหนเนี่ยนอกจากประเมินแล้วเนี่ยจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนนะครับและถ้าจำเป็นที่สังคมเราเลือกที่วิธีประเมินเนี่ยเราคงจะต้องประเมินที่สร้างภาระน้อยที่สุดประเมินตามความเป็นจริงนะครับให้มากที่สุดเนี่ยให้มีภาระทางกระดาษน้อยที่สุดก็ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบรรลุตรงนี้ได้เนี่ยคนถูกประเมินคนประเมินมาช่วยกันดูว่าอะไรที่สมควรจะประเมินอะไรที่ไม่สมควรจะประเมินนะครับแล้วมันยังมีปัญหาทางวิชาการอีกเยอะด้วยนะครับว่าสิ่งที่ทางสมส.อยากจะประเมินเนี่ยมันถูกต้อง 100% ทางวิชาการหรือเปล่านะครับก็เป็นประเด็นอีกเยอะนะครับค่ะเบื้องต้นวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนะคะนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินก็ถือว่าเป็นการบ้านข้อสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องไปคิดแล้วก็ทบทวนถึงการจะจัดการประเมินร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เกิดพัฒนาการของการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาดูปปช.ได้ชี้มูลความผิดกรณีทุจริตนะคะสำหรับการค้าข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับรัฐบาลจีนสักครู่ค่ะ